เอาละครับเช้านี้ขอเริ่มด้วยนี่ก่อนดีกว่า3วันแล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของต้นหอมและสันจ้ะขอเท้าความนิดนึงจำได้ไหมครับว่าตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่มาออกรายการเราตั้งแต่วันเลนทายแล้วต้นหอมและสันเปิดตัวในรายการเราหลังจากนั้นทุกคนก็คิดว่าเออคงคบกันอย่างดีเพราะหมอลักก็ออกมาบอกว่าต้นหอมจะมีผู้ชายเยอะมากช่วงนี้แต่คนที่ต้นหอมเลือกเนี่ยจะเป็นคนที่ใช่ที่สุดให้เราก็ฟังหมอลักเพราะเราเป็นคนเชื่อหมอลักไงเคยไปออกรายการหมอลักมาแล้วเป็นไงแม่นสุดทักว่าอะไรบ้างทักว่าเราว่าอะไรอ่ะที่แม่นจำไม่ได้อ่ะแต่ว่าแม่นสุดอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีเรื่องชีวิตเรื่องความรักทุกอย่างบอกเลยนะหมอลักแม่นมากแล้วก็เลยคล้อยตามเรียบร้อยก็เลยเก็ตว่าจบที่อยู่ตรงนี้ที่เธอนะครับคุณสันปรากฏว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างที่ทราบกันดีซันเนี่ยมีการลบภาพของต้นหอมหมดเลยใน Instagram แล้วก็ปิดเป็น private จนเรามาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังต้นหอมเองก็ยังไม่คุยเรื่องนี้เลยนะครับจะบอกว่า 2-3 วันที่ผ่านมาวูดดี้ก็ไลน์คุยกับต้นหอมเรื่องงานอื่นๆเขาก็ไม่คุยเรื่องแต่เรื่องนี้วูดดี้ไม่คุยเพราะรู้สึกว่าถ้าคุยหอมจะคุยเองแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสหอมมักจะไม่ค่อยคุยเรื่องนี้หอมไม่คุยจนถึงวันนี้คนก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆเมื่อวานนี้นะครับซันที่ลบรูปคู่เนี่ยก็เปิดเป็นพับลิกแล้วเปิดมา2วันแล้วด้วยซ้ำนะครับบอกว่าการลบรูปมันเป็นเรื่องปกติอ้น follow ยังอ่ะไม่กล้าไม่แต่ไม่ต้องไป follow แล้วเพราะว่าเขาเปิดเป็นพับลิกแล้วไงไปส่องได้แล้ว ทางเราได้ติดต่อซันไปนะครับแต่ว่าซันยังไม่พร้อมให้คำตอบเราติดต่อไปเหมือนถามไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นลบรูปกันไม่พร้อมที่จะพูดมันเป็นเรื่องปกติใช่ไม่ปกตินะสำหรับวูดดี้ไม่ปกติแต่สำหรับคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่เผอิญว่ามันมีหลายภาพที่เป็นซันกับต้นหอมไงแล้วมันหายไปหมดใช่ไหมฮะแต่คนเรานะเวลาจะลบรูปแบบบางทีมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบอย่างที่เคยบอกไปเหมือนแบบว่าทะเลาะกันแล้วก็แบบไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากเห็นรูปไม่อยากนึกถึงเรื่องเก่าๆเรื่องที่เคยไปด้วยกันทำอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบจริงนะบางทีลบไปแล้วแล้วบางทีกลับมาคืนดีกันเอาไงโพสต์ยังไงอะ2,000กว่ารูปไม่ไหวแล้วตามโพสต์จริงๆมันอยู่ที่ความรู้สึกคนน่ะนะบางคนก็อารมณ์ชั่ววูบจริงอะคือจริงๆมีอะไรเราไม่ต้องฟ้องทางออนทางโซเชียลก็ได้ไหมอ่ะหมายความว่าอะไรครับบอนคือหมายถึงว่าไม่ว่าจะมีปัญหาโอเคมีความสุขเราโพสต์อยู่แล้วแต่เวลามีปัญหาเราไม่ต้องฟ้องปัญหานั้นทางโซเชียลได้ไหมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook IG หรือ Twitter หรืออะไรต่างๆคือเราไม่ต้องไปเพ้อบ่นหรือมีรูปมีรูปอะไรให้มันอยู่ที่นิสัยคนนี่ๆๆๆเราก็เคยนะหมายถึงว่าพวกเราก็เคยเบาๆแต่เราผ่านจุดนั้นมาแล้วไงใช่ป่ะมันมากับอายุนะจริงมันมากับวุฒิภาวะพอมัน18มันก็คงขนองโพสอะไรก็ได้ด่าใครก็ได้ว่าใครก็ได้ปุ๊บๆพอเราอ่านใน Facebook อ่ะคุณผู้ชมเคยไหมฮะดูใน Facebook ตัวเองหรือว่าใน LINE คนที่พั่มเพ้อพรรณนาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าวุฒิภาวะเขาอาจจะเป็นคนที่ยังไม่บรรลุในแง่ของความรู้สึกตัวเองหรือว่าใช้ชีวิตอย่างน้อยอย่างนี้ดีกว่าเจออะไรก็บ่นแล้วก็จะคนบ่นตลอดทั้งวันจนเราเหนื่อยแทนอุ้ยทำไมบ่นทั้งวันเลยอะไม่เหนื่อยเหรอเนี่ยแต่มันจะมีคนอ่านก็เหนื่อยแต่พอมาถึงจุดนึงปั๊บเราเจอว่าชีวิตเราไม่พิมพ์ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการเสียพลังงานลบไปเหมือนกับคุณบ่นไปเรื่อยๆบ่นไปเรื่อยๆแต่มันไม่ผิดเพราะว่าเราเคยเป็นมาก่อนไงเราเคยอยู่ในสภาวะนั้นมาก่อนดังนั้นถ้าเกิดว่าวัยรุ่นที่เพิ่งรักกันส่วนใหญ่นะถ้าคุณไม่โพสหรือไม่ด่าหรือไม่จิกกัดคนที่คุณเพิ่งเลิกอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องผิดปกติมันปกติอะที่วัยรุ่นจะต้องโพสแบบนี้ใช่ไหมถ้าวัยรุ่นไม่โพสเลยแปลว่าวัยรุ่นนั้นอาจจะต้องนั่งสมาธิเยอะพอสมควรเหมือนกับตอนเด็กหรือว่าเข้าใจธรรมชาติพอสมควรดังนั้นของซานเนี่ยเราไม่ได้สนิทกับซานไงแต่เท่าที่ดูเราคิดว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะลบแต่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะชอบลบรูปก็ได้เรามีเพื่อนเราคนหนึ่งเนี่ยวันๆนั่งลบรูปอย่างเดียวเอาแล้วโพสไปทำไมอ่ะเขาชอบจัดหน้า Instagram คือหมายถึงรูปในอดีตก็ลบไปแชร์ให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงคือมีคนทำวิจัยเรื่อง Instagram ระดับโลกเวลาคนเข้ามาส่องหน้าคุณเนี่ยคุณจะต้องดู8ช่องแรกคือ8ภาพแรกถ้าจัดเรียงอย่างสวยงามถ่ายภาพสวยคนจะกด follow แต่ถ้าเกิด8กล่องแรกเนี่ยมันดูงงแปลกๆคล้ายของดาราบางคนไม่ตามดังนั้นดาราบางคนจะใช้เวลาในการเรียงดูว่าไอ้8ช่องแรกคือ8ภาพแรกใน IG ทำให้ดูเลยถ้าไม่ดูเลยแล้วกันเพื่อให้เห็นภาพ
เวลากดเข้าไปเลยอันนี้เป็นข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมี follower เยอะๆอันนี้ของแจ็คเวลาคุณอยากมี follower เยอะๆเนี่ยสมมติว่าคุณเข้ามาดูหน้าอ่าอย่างหน้าของวูดดี้เนี่ยหน้าของเรามีแต่บ้าๆๆทำไมเขาจะดู8ภาพแรกโทษทีโทษที9เนี่ย9ช่องแรกที่มันเห็นอยู่หน้าจอตอนแรกที่ถ้าเกิดว่าข้อความว่าคุณคือใครอะไรเงี้ยเนี่ยมันอ่านชัดเจนและภาพเนี่ยมันดูหลากหลายคนก็จะกด follow คุณทันทีว่าแล้วคุณ follow วูดดี้ยัง Instagram @wooddytalk นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการโปรโมทตัวเองไปดีแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นอ่ะคุณเข้าไปดูของใครดีอ่ะผมตามคนที่คุณอ้อสรัญญาแล้วกันคุณอ้อสรัญญาคนนี้สมมติว่าคุณเข้าไปในหน้าเขาเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าเอ๊ะ9ภาพเนี่ยมันน่าสนใจไหมขายของไหมหรืออะไรไหมถ้าดารามีการเม้นพดขายของเยอะคนก็จะไม่กดตามมันจะไม่อันนี้คือในแง่ของการตลาดเนี่ยคนก็จะบอกเราก็เลยมีเพื่อนที่ชอบลบรูปในอินสตาแกรมเพื่อจัดหน้าให้สวยและน่าสนใจใช่แล้วเราไม่ได้อยู่ในข่ายนั้นแล้วล่ะเป็นมีแต่บ๊อบเดี๋ยวเราคอยติดตามว่าซันและต้นหอมจะว่ายังไงแต่เราคิดว่าต้นหอมต้นก็อย่าเรียกเราอย่างนี้นะเราก็ปืนเชื่อมกันจะให้หมอวูดทำนายไหมหมอวูดทำนายว่าต้นหอมน่าจะออกมาอีเวนต์ต่อไปวันไหนอีเวนต์ต่อไปวันไหนมาลืนสมมติมาลืนแน่นอนจะได้ออกมาพูดเราว่าไม่เกินวันศุกร์เราว่าหอมจะพูดไม่เกินวันศุกร์เพราะว่าหลังจากวันศุกร์เนี่ยประเด็นจะเปลี่ยนมันมีเรื่องอื่นเข้ามาชีวิตเราต้องจัดวางอย่างนี้เลยเหรอใช่งั้นเดี๋ยวเราลบรูปลุงเอก่อนแล้วไม่มีอีเวนต์ด้วยนะลบไปอย่างนั้น